วัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงรถของผมนะครับที่บ้านก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปคราวที่แล้วเนี่ยมีคนเขียนให้กำลังใจกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็ได้พลังบวกดีๆจากหลายๆคนนะครับพยายามไล่อ่านไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาตอนนี้อาจจะไม่ได้ตอบนะครับทุกคอมเมนต์แต่ก็พยายามอ่านก็ให้กำลังใจกันและกันฟังหลายๆเรื่องจากบางคนนี่เขียนมาเล่าแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยฟังก็แบบหนักกว่าผมเยอะนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากให้กำลังใจทุกคนเช่นเดียวกันรู้สึกดีมากนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับก็ให้กำลังใจกันทุกคนเลยที่ประสบปัญหาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบสบายๆแล้วกันผมไม่ได้ออกไปขายของน่าจะประมาณตอนนี้ก็สัก3วันละอยู่บ้านอย่างเดียวเลยนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาพอดีเลยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีก2วันเนี้ยก็จะไปทำงานต่อแล้วนะครับอาทิตย์หน้านี้จะมีงานให้ทำจะสิ้นเดือนสิงหาผมยังหาห้องครัวไม่ได้มันก็มีนะครับห้องครัวที่ให้เช่าเนี่ยแต่ว่ามันตอนนี้บอกตรงๆว่าราคาเนี่ยเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่างานที่เราได้มาเนี่ยแล้วก็เดือนต่อๆไปเนี่ยมันจะยิ่งลดน้อยลงน้อยลงนะครับพอเข้าใกล้หน้าหนาวเนี่ยคนที่ตามหมู่บ้านอย่างใครที่ดูคลิปเก่าๆผมที่ผมไปขายตามหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเริ่มลดลงพอหน้าหนาวเนี่ยเขาคงไม่ได้เรียกพวกเราไปขายแน่นอนนะครับเพราะงั้นทุกคนเนี่ยฟู้ดทรัคโดยเฉพาะฟู้ดทรัคเนี่ยเตรียมตัวที่จะรับมือช่วงนี้กันตรงนี้ก็เป็นบททดสอบจริงๆแล้วนะครับหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นบททดสอบจริงๆเลยเพื่อนของผมที่มีอยู่ทั้งหมด5คนเนี่ย5คันตอนนี้มี2คันแล้วที่ยืนยันแน่นอนเลยว่าจะปิดทำการประมาณสัก2หรือ3เดือนนะครับเต็มๆเลยไม่ออกไปขายที่ไหนเลยมันไม่ใช่ว่าไม่ออกไปขายที่ไหนมันไม่มีที่จะขายที่ที่เราไปอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องนะครับถ้าย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆเนี่ยเราจะมีที่ประจำอยู่แล้วเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาที่เลยเราสามารถไปจอดได้เลยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเป็นที่ที่เราจองไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ถึงไปนะครับไปก็ขายไม่ได้ไม่มีพนักงานตอนนี้ก็เลยต้องไปหาที่ที่แบบแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ไปหาเอาเองนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกไปผมบอกหลายคลิปแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะขับรถออกไปเฉยๆแล้วก็ไปตั้งจอดขายได้โดนค่าปรับนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องรอติดต่อไปรอเขาติดต่อกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับยากที่สุดของรถฟู้ดทรัคเนี่ยคือที่ที่จะไปจอดขายไม่ใช่ว่าขับออกไปแล้วก็อยากจอดก็จอดได้เรื่องน้ำเรื่องไฟนี่ก็เป็นอะไรที่ลำบากเหมือนกันเวลาเราไปจอดขายเนี่ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเราจะต้องรันเครื่องปั่นไฟตลอดทั้งวันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยฟู้ดทรัคเนี่ยเราต้องการชั่วโมงที่มันสั้นๆไม่ยาวมากเพื่อเราชั่วโมงสั้นๆเนี่ยมันควรจะต้องขายได้ต้องมีลูกค้าเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราออกไปขายเนี่ยเราถึงออกไปขายช่วงกลางวัน3ชั่วโมงหรือไม่ก็ไปเย็นเลยอีก3ชั่วโมงนะเราไม่สามารถจอดแบบ9โมงเช้าถึง2ทุ่มโดยการปั่นเครื่องปั่นไฟไปตลอดเวลาอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้ที่เห็นรถจอดตามปั๊มน้ำมันตามที่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีปลั๊กไฟให้เราเสียบถ้าตรงนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเราสามารถเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ขายไปได้ทั้งวันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็อยากมาแชร์มีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาแล้วก็แนะนำมาเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นึงไม่ใช่คอมเมนต์ที่คลิปที่ผ่านมานะครับคนนี้เนี่ยเขาคอมเมนต์มาเมื่อน่าจะเดือนที่แล้วต้องขอขอบคุณมากเลยทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้อย่างนึงนะครับหลังจากที่ได้รู้ข่าวเรื่องห้องครัวที่จะปิดลงขอโทษจริงๆจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่ายังจำข้อความที่เขาเขียนได้พี่คนนี้นะครับเขาได้ไปทำงานต่างประเทศหลายๆประเทศโดยเฉพาะที่ล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกเขาได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นจำไม่ได้ที่บริษัทอะไรไม่รู้บริษัทเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยเขาเขียนมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคของบริษัทพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีเทคนิคง่ายๆเลยคือเงินเข้าเท่าไหร่เนี่ยไม่สำคัญนะครับสำคัญที่ว่าเงินเนี่ยจะออกไปเท่าไหร่ความหมายก็คือต้นทุนเขาอธิบายให้ผมฟังว่าเราต้องควบคุมต้นทุนของเราให้ได้น้อยที่สุดหาวิธีประหยัดต้นทุนเราหลักสูตรง่ายๆเลยไม่ว่าจะบริษัทใหญ่บริษัทเล็กนะครับเทคนิคง่ายๆของคนญี่ปุ่นเพราะงั้นเนี่ยผลกำไรที่ได้เนี่ยมันจะได้กลับมาเยอะเขาอธิบายให้ฟังแล้วก็ลองให้ผมมาปรับใช้ดูค่าเช่าห้องครัวจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรียญที่ผมจ่ายอยู่ทุกเดือนเนี่ยนะครับ 1,500 เหรียญเนี่ยรวมทั้งที่จอดรถด้วยไฟฟ้าทุกอย่างเลยเราใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงบางห้องครัวเนี่ยเขาจะมีจำกัด
เวลาว่าสามารถเข้าไปได้สัปดาห์ละวันได้สัปดาห์ละ3วันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับมันจะมีเรทราคาต่างกันรวมๆแล้วเนี่ยที่ที่ผมอยู่เนี่ยถือว่าราคาโอเคเลย 1,500 เหรียญเราจะมีกุญแจเข้าออกได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงวันไหนก็ได้จะทำนานแค่ไหนก็ได้เรื่องการทำอาหารเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ตอนที่ขายดีๆกันเนี่ยนะครับเราจะทำขนาดไหนก็ได้เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องแก๊สเนี่ยเขารวมไปหมดเรียบร้อยแล้วค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเขาไม่มาคิดเพิ่มเดือนนี้นะครับเรามีงานเยอะต้มชาไทยเราเนี่ยไปขายเนี่ย100หม้อสัก100หม้อเนี่ยเขาก็ให้ทำนะครับถ้าเรามีงานทำไปเลยจะทำแกงจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทำขนาดไหนเขาไม่เคยว่านะครับช่วงที่บูมๆมากของรถอาหารเนี่ยพวกเราเนี่ยทำกันเกือบแบบโอ้โหทุกวันเลยถือว่าโอเคเหมาจ่ายแล้วเขาไม่มาคิดทีหลังนะครับผมถึงชอบเจ้าของคนนี้มากนะครับเจ้าของห้องครัวคนนี้เราขายดีเขาก็ดีใจด้วยตอนเราขายไม่ดีเนี่ยเขาก็หาวิธีช่วยเราผมว่าในสมัยนี้หายากนะครับที่จะแบบอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ราคาถูกกว่านี้อีกนะครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่งมาเพิ่มราคาเมื่อประมาณ5หรือ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็โอเคไม่มีใครปฏิเสธเลยตอนที่เขาขึ้นราคาเนี่ยทุกคนยอมรับกันได้หมดเลยตอนแรกเนี่ยพอเสร็จจากห้องครัวเนี่ยได้ข่าวผมก็รีบไปหาห้องครัวเลยแต่ผมมาจุดคิดได้กับคอมเมนต์นี้นะครับบวกกับคิดอย่างหนึ่งถึงสตีฟจ็อบส์นะครับอันนี้ต้องโยงไปถึงสตีฟจ็อบส์นิดหนึ่งนะครับเคยได้ยินประวัติของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นทำแอปเปิลเนี่ยด้วยในโรงรถของเขาเองทำคอมพิวเตอร์ทำอะไรเนี่ยในโรงรถของเขาเองผมก็เลยมาคิดว่าเราก็มีโรงรถทำไมเราไม่เปลี่ยนโรงรถเนี่ยมาเป็นที่เตรียมของหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆคนก็คงบอกว่าทำไมผมคิดช้าจังตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยบอกก่อนว่าในอเมริกาเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบเยอะเพราะงั้นการที่เราจะเปลี่ยนเป็นห้องครัวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงเราจะทำดีขนาดไหนนะครับไม่ผ่านนะครับเราไม่สามารถจะได้รับใบอนุญาตหรือว่าเอาไปขอใบอนุญาตให้เขามาตรวจเนี่ยไม่ได้นะครับเคยมีคนทำแล้วเหมือนกันมีฟู้ดทรัคคันนึงทำห้องครัวอย่างดีเลยถูกต้องเหมือนร้านอาหารเลยให้เฮลท์ดีพาร์ตเมนต์เนี่ยเขามาตรวจเขาปฏิเสธทันทีเลยเขาไม่ตรวจแค่มาตรวจเขาก็ไม่มาตรวจเพราะว่ามันผิดกฎนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมผมไม่คิดตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้ผมก็เลยไม่คิดที่จะทำนะแต่ตอนนี้ทำไมผมถึงกลับมาคิดตรงนี้ได้เพราะว่า1ผมเลยเริ่มลิสต์รายการทั้งหมดแต่ละวันเนี่ยผมจะต้องทำอะไรบ้างมานั่งจดรายการเลยเป็นข้อเป็นหน้ากระดาษคราวนี้ผมก็มาแยกทีละส่วนนะครับว่าส่วนไหนที่เราสามารถจะเตรียมที่บ้านเก็บที่บ้านทำที่บ้านได้ที่จะเซฟเงินส่วนไหนที่ควรจะไปเช่าห้องครัวแล้วก็ตัดบางส่วนออกไปเพื่อจะได้ประหยัดเงินห้องครัวไปที่ผมทำรายการมาเนี่ยประมาณสัก15หรือ16อย่างที่ผมปกติเนี่ยผมจะใช้ห้องครัวสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ตัดมาเหลือประมาณสัก4อย่างนะครับที่ผมเนี่ยจำเป็นยังจำเป็นอยู่ที่จะต้องไปใช้ห้องครัวเพราะงั้นอีก10กว่าอย่างเนี่ยผมสามารถทำอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ประหยัดเงินได้ตรงนี้ผมว่าก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เจอเหตุการณ์นี้นะครับเราก็คงไม่มีวันนี้ก็คุยกับภรรยาแล้วว่าจะลงทุนไหมไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนนะครับก็ลงทุนเหมือนกันแต่รายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมซื้ออะไรทำอะไรบ้างสรุปแล้วเนี่ยผมตัดไปหลายๆอย่างไปเช่าห้องครัวเนี่ยผมสามารถเช่าเป็นแบบพาร์ทไทม์ได้ก็คือใช้ชั่วคราวสัปดาห์ละ1วันหรือ2วันแค่นั้นนะครับแทนที่เราจะต้องไปใช้ทั้ง7วันเลยหรือว่าตลอด24ชั่วโมงเลยตอนนี้เราลดลงมาเหลือประมาณสักสัปดาห์ละครั้งหรือว่า2ครั้งแค่นั้นเองนะครับที่ผมคิดไว้ตอนนี้แล้วก็มีบางที่บางห้องครัวนะครับที่เขาคิดเป็นชั่วโมงก็มีคิดเป็นวันก็มีตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผมหาราคาได้ถูกที่สุดประมาณสัก400กว่า400ไม่เกิน500เหรียญรวมค่าใช้ไฟน้ำแก๊สอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้สรุปแล้วก็เซฟเงินไปประมาณ 1,000 เหรียญแล้วที่เห็นนะครับแล้วยังมีเรื่องของตู้เย็นแล้วก็มีที่เก็บของปกติเนี่ยผมไปจ่ายตังค์เพิ่มเอ็กซ์ต้าเข้าไปอีกนะครับเพิ่มเข้าไปอีกสำหรับตู้เย็นเก็บของแล้วก็มีชั้นที่เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับหม้อไหกระทะอุปกรณ์เครื่องหั่นไก่เครื่องหั่นผักอะไรต่างๆเนี่ยมันเพื่อความสะดวกผมก็เก็บไว้ที่ห้องครัวหมดเลยตอนนี้ก็เลยจะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับตู้เย็นจะไม่เช่าผมก็จะซื้อตู้เย็นเองนะครับเป็นตู้ใหญ่ๆตัวเลขที่พอมองเห็นนะครับที่เราจะประหยัดเงินไปได้หักค่าตู้เย็นค่าเก็บของอะไรไปแล้วเนี่ยผมจะเซฟเงินไปประมาณตอนนี้ 1,600 เหรียญ นะครับตรงนี้มันจะมีค่าขยะด้วยแล้วก็มีค่าผ้าค่าบริการต่างๆที่เราเคยใช้อยู่ตอนนี้ผมตัดหมดเลยก็เซฟไปประมาณ 1,600 เหรียญแล้วผมก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ย
มาตอนนี้เงินที่เราเก็บไว้เนี่ยมาลงทุนที่บ้านเองจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ผมเริ่มลงมือทำแล้วนะครับแล้วก็มาได้ไอเดียปิ๊งไอเดียอีกอย่างที่บอกนะครับก็มาคิดถึงสตีฟจ็อบส์เหมือนกันขนาดเขาเป็นบริษัท Apple นะครับบริษัทที่ใหญ่เนี่ยเขาก็เริ่มต้นในโรงรถของเขาเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรเลยที่เราจะเริ่มต้นจากโรงรถของเราเหมือนกันถ้าเรามีอะไรที่ดีกว่านี้เราก็ค่อยขยับขยายต่อไปนะครับอันนี้เรียกว่าสเต็ปถอยหลังออกมาแต่เป็นสเต็ปถอยหลังที่มั่นคงขึ้นในความคิดของผมนะครับตอนแรกเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแล้วก็รู้สึกแต่เสียใจอย่างเดียวนะครับเหมือนในคลิปนั้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ตอนนี้พอมาคิดถึงตัวเลขถึงเงินที่เราจะประหยัดได้เนี่ยผมก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาสร้างให้มันได้ตามที่เราฝันแล้วก็ที่เราคิดไว้จริงๆนะครับตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบของมือสองอยู่แล้วนะครับเวลาจะไปซื้ออะไรเนี่ยหาของมือสองตลอดตอนนี้ไปได้ตู้เย็นมาตัวหนึ่งได้คำพูดดีๆมาจากสตีฟจ็อบส์เหมือนกันนะคุณจะใส่นาฬิการาคา300เหรียญหรือว่าคุณจะใส่นาฬิกา30เหรียญผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือบอกเวลาเหมือนกันอันนี้สตีฟจ็อบส์พูดไว้ก็เลยแบบโอเคผมก็เลยไปหาของมือสองอย่างเดียวเลยแต่คุณภาพดีมากผมได้มาแล้วตัวหนึ่งนะครับตู้เย็นราคาเกือบจะ 2,000 เหรียญด้วยซ้ำตัวนี้นะครับบวกกับไอ้เชลที่ไว้ตั้งข้างบนนะครับถ้าซื้อมือหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 เหรียญได้มาในราคา600เหรียญแล้วตอนนี้ก็กำลังหาของเข้ามาอีกหลายอย่างเลยยังไงก็เก็บความเย็นได้เหมือนกันอุณหภูมิได้ทุกอย่างดียังสะอาดอยู่นะครับแล้วก็มีคลิปต่อไปก็มีนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมไปซื้อตัวนี้มาตัวนี้พยายามแล้วพยายามหามือสองแล้วแต่หาไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆตอนนี้ก็มาอยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันวันที่ไปซื้อนะครับมันมีคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ทุกอย่างที่ติดอยู่ตามกำแพงตอนนี้มาไว้ที่รถคันนี้แล้วตอนนี้ทำกำแพงเรียบร้อยแล้วนี่ลื้อออกไปแล้วก็ใส่ฝ้าใหม่ทำกำแพงใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้โต๊ะทำงานไม่มีก็เลยใช้ตู้เย็นตัวนี้แหละที่ไปซื้อมาเนี่ยเอามาทำเป็นโต๊ะทำงานก่อนเพราะผมรื้อโต๊ะด้านนู้นออกไปแล้วตรงนี้ด้านนี้ก็เป็นชั้น2อันนี้ก็ที่เพื่อนผมให้มานะครับได้จากเพื่อนมาโชคดีเลยนะครับก็ตอนแรกไม่รู้ว่าจะเอามาเก็บอะไรทำอะไรตอนนี้เลยจังหวะดีได้ชั้นมาเยอะเลยแล้วก็มีรถเข็นนี้ถ้าใครจำได้เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ยังมีอันนี้อีกนะครับตอนนี้โหบ้านเต็มไปด้วยของหมดเลยบอกคุณผู้ชมให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงก็ไม่สามารถมาแทนห้องครัวที่เราจะไปเช่าทำรถอาหารได้นะครับเวลาที่เราจะไปขอใบอนุญาตเขาจะต้องมีใบที่เซ็นจากเจ้าของห้องครัวว่าเราเนี่ยได้มาใช้ห้องครัวที่นี่เพราะงั้นถ้าเราไม่มีใบเนี้ยเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตของ Health Department เนี่ยไม่ได้ถ้าไม่มีเราก็ออกไปขายไม่ได้อยู่ดีเพราะงั้นยังไงเราก็ต้องไปหาห้องครัวอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราทำน้อยหน่อยทำที่บ้านมากหน่อยเนี่ยก็ยังโอเคเราก็ยังมีใบไปยื่นได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับที่มีร้านอาหารอยู่แล้วอยากเปิดรถอาหารอยากเปิดฟู้ดทรัคอันนั้นก็ได้2ต่อเลยคือเขาไม่ต้องไปหาครัวที่ไหนใช้ครัวที่ร้านอาหารเนี่ยแหละร้านตัวเองเนี่ยเตรียมอาหารแล้วก็ไปขายได้อันนั้นถูกต้องนะครับง่ายๆเลยก็คือเขาต้องการให้เราทำอาหารในห้องครัวที่ถูกต้องถูกหลักอนามัยนะครับ2หรือ3วันนี้นะครับก็ยุ่งๆกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในโรงรถพรุ่งนี้เนี่ยพอดีนัดที่คนไทยคนหนึ่งไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันก็ดีเลยเป็นโอกาสดีนะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปผ่อนคลายนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูธรรมชาติแล้วก็ไปดูน้ำตกสวยๆนะครับในอเมริกาไปเล่นน้ำเย็นๆนะครับก็คลิปต่อไปนะครับติดตามชมนะครับผมก็เบื่อแล้วอยู่แต่ในโรงรถมาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้แล้วกันคิดว่าทุกคนเป็นห่วงได้ฟังเรื่องราวบางคนเอาเรื่องมาแชร์เนี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันของผมเนี่ยยังน้อยกว่าหลายๆคนอีกเยอะนะครับก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าทำให้เราได้คิดอะไรขึ้นมาได้ก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ยังไงขอขอบคุณไว้อีกครั้งสำหรับกำลังใจทุกๆอย่างนะครับที่ส่งมานะครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีสวัสดีครับ